เลข1 2 3เป็นเลขเรียงสวยที่เป็นเลขเสียเสียยังไงปัญหาคือเลข1 2เนี่ยเป็นเลขที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทำให้เหมือนกับเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์ก็เดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ร่าเริงผิดปกติทีนี้เนื่องจากเราอยากเรียงสวยเราไปเรียง1 2 3นี้ใช่ป่ะแล้วไงต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเลข2 3เป็นเลขที่ทำให้คนมีเสน่ห์นี่แหละถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วนะแล้วก็ได้โชคลาภเป็นครั้งแต่อารมณ์มันก็ยังปรวนแปรอยู่มันก็เลยเหมือนกับมีความรักมีโชคลาภแต่อารมณ์ก็ปรวนแปรถามว่ามีความสุขดีไหมมันก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับได้ในสิ่งที่ตนเองอะได้มาแล้วแต่ก็ไม่พอใจพอไม่พอใจเป็นไงก็แสวงหาอีกแสวงหาอีกจนเหนื่อยนะจนเสียอะไรไปตั้งเยอะแยะแต่ก็รู้สึกไม่เขาเรียกนะไม่สามารถที่จะเต็มอิ่มได้เติมไม่เต็มเออพอเติมไม่เต็มก็ต้องไปวิ่งไปหาอีกชีวิตมันก็เหนื่อยตลอดเวลานะดังนั้นเลข1 2 3เนี่ยมันดูเหมือนเป็นเลขที่สวยมีมูลค่าแน่นอนถ้าเอาเลขนี้ที่อยู่ในสมมติทะเบียนรถใช่ไหมอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ถ้าเรียงกันสวยๆมี1 2 3เงี้ยอาจจะเอาไปขายได้ราคานะอันนี้ไม่เถียงเลยแต่ถ้าเป็นตัวเราเราพยายามเลี่ยงการใช้งานเพราะมันทำให้เราอ่ะมีการครอบครองเลขที่สวยแต่อาจจะขาดความสุขแล้วไงต่อถ้าเกิดว่าขายได้ขายขายให้คนที่เขาไม่รู้ไงมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ขายไปแล้วแต่มูลค่าเท่าที่จะขายได้คนบอกไม่เป็นไรเพิกเฉยเพิกเฉยไม่ได้สนใจฟังเป็นความรู้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่บอกว่าอยากใช้กว่าจะหามาได้เนี่ยเลข1 2 3เนี่ยไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่ากว่าจะได้มาครอบครองนี่มันจะเหมือนกับว่ามีมาทุกวันบางทีของหายากใช่มั้ยบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้ต้องรอเวลากว่าจะได้ตรงนี้อาจารย์เข้าใจอยากใช้ถ้าอยากใช้เนี่ยก็ใช้ลักษณะของประคำที่อาจารย์ปลุกเสกมาเพื่อแก้อาถรรพ์เลขที่เป็นเลขเสียเอาใช้ทำไมสมมติประคำเนี่ยนะเอาไปไว้ที่บ้านที่ร้านที่รถเนี่ยก็จะทำลายพวกพลังที่เป็นเลขอาถรรพ์ที่มันอยู่ในเลข1 2 3อ่ะเราก็จะคงเหลือการครอบครองเลขอ่ะที่มันใช้ได้เฉพาะแต่ในเคสที่มีเลขที่มงคลเลขที่เรียงสวยงามแล้วก็ทำลายพลังนะที่เป็นพลังเสียออกไปเสียที่สำคัญก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากอาการที่อารมณ์ไม่นิ่งแล้วก็จะได้มีส่วนที่เราอ่ะมีเสน่ห์แต่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปปวดหัววุ่นวายกับสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาไม่ต้องเจอกับความหึงหวงหรือการที่ทำอะไรแล้วแบบเพื่อนกลางเวลาที่จะทำในเรื่องของเงินทองทองเนี่ยจะได้ไม่ถูกอาถรรพ์เลขอ่ะทำให้เราเงินรั่วไหลไงเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะถ้าหากว่าอารมณ์ปรวนแปรใช่ไหมแล้วได้เงินได้ทองมาใช่ไหมมันก็เป็นมีอาการเหมือนกับหลายๆคนเป็นคืออะไรได้เงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ดังนั้นแก้ปัญหานะไหนๆได้ครอบครองเลขที่สวยงามแล้วอยากใช้ต่อนะก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์แก้ออกไปถ้าไม่อยากใช้ต่อนะอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนก็จำหน่ายจ่ายโอนไปหรือบางคนบอกถ้าเธอจะเฉพาะดวงเราเลยที่ฟังอาจารย์อยู่ทำงานนี้อาชีพนี้วันเกิดนี้อยากได้เลขทะเบียนรถอยากได้เลขเบอร์โทรศัพท์นะที่มันเหมาะสมถูกต้องกับดวงชะตาที่สุดอาจารย์ก็จะสามารถออกแบบวางเลขนะแล้วก็หาเลขนั้นนะให้เราด้วยจะเป็นทะเบียนรถก็ดีจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ดีนะแจ้งความจำนงนะบอกว่าอยากจะได้นะทั้งทะเบียนรถทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหลังไมค์นะไม่ต้องพิมพ์ทางนี้เพราะเป็นความลับส่วนตัวของเราอาจารย์ก็จะสอบถามวันเกิดสอบถามอาชีพแล้วก็ส่งเลขที่ดีที่สุดไปให้เรา
ขอให้ได้ครอบครองเลขที่เรียงสวยเลขที่มงคล